เมนูของเชฟประจวบวันนี้นะคะจะเป็นเมนูไข่นึ่งกับเต้าหู้กุนเชียงอ่ะเดี๋ยวเราจะใส่ชามสำหรับนึ่งในชามนี้เชฟเรียงเต้าหู้ไข่นะคะกับแครอทเอาไว้แล้วแบบนี้เราจะราดไข่ของเราเนี่ยนะคะลงไปแบบนี้อร่อยมากแน่ๆคือได้กลิ่นก็รู้แล้วว่าเชฟโหน่าทานจังไป